เปิดใจรักครั้งใหม่ขอคนที่เป็นแบบนี้ชีวิตที่สวิตเบลล่าราณีกรีดลั่นบ้านหลังถูกแม่เซอร์ไพรส์กลับเรียกว่าอิ่มเอมทั้งร่างกายและหัวใจเลยจริงๆสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปญเพราะในวันแม่ที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ได้เคลียร์คิวงานทั้งหมดเพื่ออยู่พร้อมหน้าพร้อมตาคุณแม่คุณยายและครอบครัวที่บ้านซึ่งงานนี้เบลล่ายังได้เซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยกระเป๋าที่ตั้งใจเลือกมาให้ด้วยตัวเองแต่แล้วเธอก็แทบกรีดลั่นบ้านขึ้นมาในทันทีเมื่อถูกคุณแม่เซอร์ไพรส์กลับด้วยกระเป๋าสุดหรูที่อยากได้สุดๆโดยเบลล่าได้พูดในคลิปไว้อีกด้วยอารมณ์ที่ตื่นเต้นและดีใจว่าได้กระเป๋าวันแม่เฉยเลยยายหนูไม่ได้จะเป็นลูกแล้วนะตอนนี้หนูแทบจะไม่ใช่ลูกแล้วแทบจะเป็นแม่อยู่แล้วและด้วยความฮอตที่มาแรงสุดๆในตอนนี้ทำเอาแฟนๆรวมถึงชาวเน็ตคนรักเบลล่าราณีต่างอยากรู้เรื่องราวความรักครั้งใหม่รวมถึงสเปคหนุ่มที่จะเข้ามาจีบเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่าซึ่งถ้าย้อนกลับไปเบลล่าราณีเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงเรื่องความรักในอดีตในงานเปิดตัวภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ครั้งที่ผ่านมาว่าตอนนี้มีความสุขกับทุกอย่างที่อยู่รอบข้างเลยไม่ได้รู้สึกขวนขวายแสวงหาความสุขอื่นๆนอกจากนี้เบลล่าราณีก็ยังออกมายอมรับถึงเรื่องหนุ่มๆที่เข้ามาจีบหลังสดอีกครั้งว่ามีเข้ามาบ้างแต่ตอนนี้ชีวิตมีอะไรหลายอย่างให้ทำดังนั้นจึงขอให้เป็นเพื่อนกันก่อนจะดีกว่าถ้ารุกหนักๆเบลไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะเราจะไปคุยกับใครมีเวลาว่างนาทีต่อวันก็อยู่แบบนี้ไปก่อนที่จะตอบคำถามถึงเรื่องสเปคหนุ่มในใจซึ่งเบลล่าราณีก็ตอบว่ารุ่นนี้ไม่มีแล้วขอแค่เป็นคนที่เข้ากับครอบครัวได้ก็พอส่วนใครเป็นที่รู้ว่าเป็นแฟนของเบลล่าราณีและเป็นคอหนังไทยอย่าลืมตีตั๋วเข้าไปดูภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส2ที่สาวเบลล่าราณีแสดงร่วมกับพระเอกคู่จิ้นโป๊บธนวัฒน์และพระเอกสุดฮอตไอซ์พาริสรวมถึงนักแสดงมากฝีมือคนอื่นๆอีกมากมายเข้าฉายพร้อมกันทั่วทุกโรงนะจ๊ะและได้ถามถึงประเด็นลีน่าจังที่ไลฟ์สดแล้วบอกที่ดังได้เพราะเขาด่าเรายกมือไหว้เอาเป็นว่าขอบคุณคุณแม่ลีน่าที่นึกถึงแล้วกันนะคะเขาบอกทำไมถึงลืมเขาด่าจนดังเลยนะบัตรสักใบก็ไม่ได้เดี๋ยวส่งบัตรไปให้ค่ะแม่ยิ้มเราไม่ได้ซีเรียสใช่ไหมที่เขาออกมาพูดแบบนี้ไม่ได้ซีเรียสตัวเบลยังไม่ได้เห็นคลิปเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นแฟนคลับที่คอยเชียร์เราตลอดแต่เราลืมบุญคุณเขาโอ๊ยไม่เคยลืมบุญคุณใครที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราเลยขอบคุณมากๆค่ะก็เกรงนะเนี่ยเดี๋ยวส่งบัตรให้ค่ะแม่ยกมือไหว้แม่ขารักนะคะยิ้มแม่อวยพรให้ลูกเบลด้วยนะคะ